อย่าทำรุ่มร่ามโต๊ะทำงานเชิญเชิญนั่งสบายสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือน้องจิราพรนะครับจากนี้ไปเนี่ยเธอจะมาเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับแผนกของเรานะครับผมก็ขอฝากทุกคนช่วยดูแลน้องใหม่คนนี้ด้วยโอเคโอเคนะยังไงสิก็ขอเนื้อขอตัวทุกคนไว้ด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจครับยินดีได้เลยครับใจก็ได้นะครับเฮ้ยอย่าทำรุ่มร่ามตรงนี้ทำงานไปครับจริงทำงานไปครับนะตามที่ผมได้บอกไว้ครับเธอช่างน่ารักอ่อนหวานน่ารักน่าทะนุถนอมคือว่าฉันหัวหน้าอภิชัยอย่ามองจีอย่างนั้นสิคะจีแต่ไม่เขามีครอบครัวแล้วจริงสิเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่ดีเราต้องไม่ทำลายสิ่งเหล่านี้หัวหน้าอภิชัยจิราพรผมฉันจิราพรจ้าเฮ้ยออกไปก่อนเดินยุ่งอยู่ครับอยู่ท่านหัวหน้าครับคือด้านนี้จะเห็นค่ะว่าความสัมพันธ์ของอภิชัยและจิราพรเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ12วงเล็บ1ค่ะคือละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีตามประมวลจริยธรรมข้อนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการในทุกระดับชั้นจะต้องควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานดีเด่นขยันขันแข็งโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างประมวลจริยธรรมกับหลักศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีข้าราชการสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยได้ค่ะตามประมวลจริยธรรมข้อ3วงเล็บ2ค่ะ